ทุกท่านได้พักกันไปพอสมควรนะบางท่านก็รู้สึกว่าจะมีความพร้อมมีความแอคทีฟมากกว่าท่านอื่นคือออกไปก็รีบทำภารกิจส่วนตนทำเรื่องของการไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างมือเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาด้วยก็มีนะเช็ดน้ำตาเพราะว่าบางท่านก็ปีติได้ฟังบางท่านก็เสียใจถามจังน้ำตาไหลพังพลูออกมาอย่าถามเยอะถ้าถามเยอะครั้งหน้าไม่รีจิสเตอร์มาฟังแล้วนะบางท่านก็กำลังนั่งอยู่กำลังจิบกาแฟจิบโกโก้จิบซีเรียลอาหารเช้าอ่อนๆนี่มันจะอาหารบ่ายแล้วไม่ใช่อาหารเช้านะบางท่านพอเสียงมาปั๊บกระตู้วูบอกถ้วยเถ้ยวางไม่รู้ใครจะล้างก็ล้างฉันขอฟังไม่ได้วางให้เป็นที่เป็นสัตว์เป็นส่วนเราต้องมีวินัยการให้ทานเนี่ยดีแต่ถ้าการรักษาศีลด้วยเนี่ยโอ้โหมันทำให้การทำบุญกุศลของเราละเอียดบางทีเราเอาอาหารเนี่ยมาแจกเอาน้ำดื่มมาแจกสาธุเป็นไงเลอะเทอะเละเทะกระตู้วูบนี่เป็นอะไรที่เรียกว่าขาดเสียซึ่งระบบของวินัยนะถ้าเราทานแล้วมีความสะอาดสำรวมเรียบร้อยเป็นระบบมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์มันมีวัฒนธรรมของวินัยเข้ามาการให้ทานก็เป็นบุญมากการรักษาวินัยก็เป็นบุญมากกว่านั้นก็เรียกว่าน่าอนุโมทนาทั้งเจ้าภาพและผู้ใช้สอยปัจจัย4นะอันนี้ผมก็เป็นผู้เขาเรียกว่า observe สังเกตเหตุการณ์และแอบเอามาบอกนะฉะนั้นการที่ทุกท่านพอได้ยินเสียงปั๊บสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งเนี่ยนึกถึงเอ๊ะเดี๋ยวนี้เหมือนปฏิบัติกรรมฐานทั้ง0201ก็จะมีการสั่นกระดิ่งนะเราก็พอกิ้งกิ้งปั๊บก็เข้ามานั่งเมื่อสักครู่ตอนทุกท่านกำลังเบรกพักเนี่ยผู้บรรยายก็ไปทวนนะอ่านเนื้อความทบทวนหลายๆเรื่องซึ่งเมื่อสักครู่เราก็เล่ากันไปจนถึงเนื้อความของเรื่องสะที่มีน้ำขุ่นแล้วก็ยังไม่ทันจบเวลามาเบรกเสียก่อนนะเมื่อกี้เราเล่ากันไปถึงนิมิตที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังทุกท่านดีมากแสดงว่าคาเฟอีนที่ท่านได้เข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้ผลนะมันทำให้มีการแอคทีฟมีการให้ alert เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดื่มนั้นเข้าไปแล้วนั้นการที่เรากล่าวนิมิตมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวตอนจบก็จะสรุปเล่าอีกนะแต่ละข้อที่เราเคยฟังกันมามันมีอะไรเพิ่มด้วยในข้อที่9เนี่ยอันนี้ก็จะเล่าต่อเวลาเรามีเหลือน้อยนะคือต่อไปในอนาคตเนี่ยในยุคใดที่เข้าสู่รัชสมัยของพระราชาผู้ขาดเสียซึ่งหลักธรรมข้าราชการที่ปกครองแผ่นดินในอนาคตก็ไม่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยท่านบอกว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะถูกรีดอากรจะต้องทำงานหนักจะต้องถูกเอารัดเอาเปรียบบางท่านเนี่ยถูกกับถึกลิบยึดที่ดินถูกยึดทรัพย์สินส่วนตนเพื่อเอาไปเป็นส่วนของรัฐบาลนี่เหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคือเงินส่วนตัวเรามีที่ดินมากๆเนี่ยต่อไปใครมีที่มากๆจะต้องถูกแบ่งส่วนหนึ่งให้เป็นของรัฐบาลให้เป็นของแผ่นดินนะเราเห็นไหมทุกๆวันนี้ก็ใกล้ๆแล้วเนาะเกือบจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะถ้ามีที่หรือมีทรัพย์สินต่อไปจะต้องถูกยึดมีเงินส่วนตัวมีทรัพย์ส่วนตัวถ้าเยอะถูกตรวจสอบเมื่อไหร่จะต้องถูกยึดหยุดเนื้อความในอรรถกถานิดนึงพูดส่วนตัวผมจะพูดให้ชัดเพราะว่าการบันทึกเนี่ยทางยุพุทธเนี่ยมีกฎเกณฑ์ในการบรรยายธรรมที่ค่อนข้างจะชัดว่าเป็นการฟังเป็นการสอนจากในพระไตรปิฎกฉะนั้นถ้าผมพูดอะไรถ้าจะพูดส่วนตัวต้องพูดให้ชัดเพราะเราบันทึกสื่อว่านี่ส่วนตัวนะนี่ในอรรถกถาส่วนตัวเราเห็นไหมว่าทุกๆวันนี้เนี่ยคนจึงชอบปฏิบัติพฤติกรรมในรูปแบบของทุจริตเพราะถ้าทุจริตเนี่ยรูปแบบของการตรวจสอบมันไม่ชัดเจนการจะถูกยึดมันมีขั้นมีตอนในการโอนถ่ายแต่ถ้าทำตามความถูกต้องต้องเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์เลยจึงทำให้คนคิดเยอะนะสมัยนี้ว่าตกลงจะเอาความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องมันก็จึงเข้าข่ายในกฎที่ได้พูดเนี่ยคนเนี่ยส่วนใหญ่จึงไปเอาความไม่ถูกต้องแสดงอะไรที่ไม่มีมากเท่านั้นมีแค่นี้มีแค่นั้นทั้งที่บางส่วนนั้นของลูกบางส่วนของภรรยาบางส่วนก็ของคนนั้นคนนี้จริงๆมันก็คือของผู้ที่เป็นผู้รักษาทรัพย์ซึ่งเป็นเมนหลักนั่นแหละแต่ถ้าตัวเองมีคนเดียวมากๆก็จะกลายเป็นเป้าหมายในการถูกตรวจสอบถูกไหมเหตุการณ์ตอนนี้มันก็เป็นแล้วเนาะใช่ไหมในปัจจุบันที่ถ้าใครมีทรัพย์เยอะๆเขาจะไม่ให้ชื่อตัวเองมีทรัพย์และแม้กระทั่งจดทะเบียนกับภรรยาคนใดก็รู้ล่วงหน้าก็เลยวางแผนเราไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันก็แล้วกันเวลามันมีปัญหาอะไรกันก็ต่างฝ่ายต่างรักษา
ทรัพย์ที่มีอยู่ของตนของตนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนซึ่งกันและกันถูกไหมเพราะถ้าจดทะเบียนสมรสร่วมกันแล้วเวลามันมีคดีความหรือการถูกยึดทรัพย์เนี่ยไม่เหลือเลยนั้นในการกล่าวในการพูดถึงที่นี้เนี่ยในวันข้างหน้าท่านบอกว่าในเมืองหรือในมหานครเนี่ยก็จะมีบุคคลผู้อยู่รวมกันซึ่งทั้งพระราชาผู้รักษาแผ่นดินก็จะทำการเอาเปรียบจะรีดนาทาเล้นเก็บอากรยึดทรัพย์ยึดที่ดินยึดทรัพย์ส่วนบุคคลแล้วก็เก็บเข้ายุ้งฉางของพระราชาทำให้คนทั้งหลายเนี่ยจึงเห็นว่าเราควรจะหนีไปอยู่ชนบทดีกว่าเรานึกนะไปอยู่ไกลสถานที่ที่อันเจริญนั่นแหละไปอยู่ตามชนบทไปอยู่ตามไร่สวนตามป่าตามเขาแล้วก็ทำงานอันเป็นภารกิจของตนของตนเลี้ยงชีพแบบง่ายๆพระองค์จึงทรงตรัสว่าก็อุปมาเหมือนขอบสระขอบสระเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเดินไปทำการชำระล้างใช้สอยน้ำที่ขอบสระเราไปเหยียบย่ำน้ำขอบสระก็จะขุ่นถูกไหมน้ำกลางสระก็จะใสเพราะไม่มีใครไปแปดเปื้อนแต่ในที่นี้หมายความว่าสระหนึ่งสระเนี่ยเพราะว่าในเมืองในพระนครใดมีพระราชาหรือผู้ดูแลหน้าที่ในราชการเนี่ยทุจริตเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงประชาชนตรงนั้นก็อุปมาเหมือนใจกลางสระน้ำนั้นขุ่นประชาชนทั้งหลายที่ถูกกดขี่จนสุดท้ายอยู่ไม่ได้ก็ต้องปลีกหลีกเล้นไปอยู่ชนบททำให้ต่อไปคนไปอยู่ชนบทกันเยอะทำมาหากินแล้วก็อยู่แบบชาวนาชาวสวนเราคงจะรู้กฎหมายนะว่าตอนนี้ถ้าใครมีที่แล้วทำเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยถูกลดภาษีถูกไหมให้ไปปลูกป่าเพิ่มก็ตรงนั้นจะตรงเป็นจุดที่ถูกลดหย่อนภาษีผมก็คิดใช่หรือเปล่าเนาะมันก็น่าจะมีส่วนเข้าเพราะถ้าใครก็ตามปลีกหลีกเล้นออกจากนครไปอยู่ในที่อื่นแล้วทำให้ความเจริญอยู่ในที่อื่นแล้วมีความอยู่ได้กลายเป็นมหานครนั้นจะเหมือนน้ำกลางสระที่ขุ่นนี่ตามนัยยะนี้นะเราจะไปดูในข้อที่10กันในข้อที่10เนี่ยท่านอุปมาเหมือนข้าวไม่สุกนะแต่ในที่มาท่านกล่าวถึงนิมิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถามนะพระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญพระองค์ทรงสุบินนิมิตในข้อที่10นี้พระองค์ทรงสุบินด้วยนิมิตใดพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้วิสัชนาว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้นิมิตคือในหม้อข้าว1หม้อมีข้าว3แบบอยู่ในหม้อนั้นก็คือมีข้าวที่หุงแล้วแฉะเละแล้วก็มีข้าวที่หุงแล้วมันแข็งมันยังดิบไม่สุกแล้วก็ข้าวที่สุกกำลังดีทั้ง3อย่างเนี่ยมันอยู่ในหม้อเดียวกันพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์อย่าได้ตกพระทัยไปเลยด้วยความขวัญคือด้วยสุบินนิมิตนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อพระราชบัลลังก์และพระองค์เองนะท่านก็กล่าวในเรื่องนี้ว่าก็ในสมัยใดก็ตามที่ประชาชนเนี่ยมีความลำบากก็ทัพพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมสร้างความลำบากด้วยมหาชนทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมด้วยก็ณสมัยนั้นนั่นแหละบอกว่าอากาศและฝนฟ้าเนี่ยจะปรากฏโดยความที่ไม่เป็นไปโดยปกติท่านบอกบางที่เนี่ยเมื่อเวลาฝนจะตกก็ตกจนหนักมากจนข้าวปลาอาหารหรือแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวทางเกษตรกรรมเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์กับเกิดความเสียหายอย่างข้าวเนี่ยกำลังจะเกี่ยวฝนตกเยอะเกินไปจนข้าวเนี่ยเสียบางที่ที่กำลังจะทำการหว่านไถทำการไถนานและทำการหว่านเพื่อทำการเตรียมการปลูกฝนไม่ตกเลยถ้าบอกในสมัยนั้นนั่นแหละบอกว่าที่ที่ควรจะหนาวก็ร้อนที่ที่ควรจะร้อนก็เย็นเป็นอย่างนี้ที่ที่ควรจะมีฝนกับไม่มีฝนที่ที่ควรจะพ้นฝนฝนก็ตกจนเกินควรจนเกินไปมันจะไม่พอดีต่อไปนี้อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราคิดแบบนักวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะเป็นเรื่องของโลกเราที่มันมีพลูชันมันร้อนขึ้นแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องของหลักธรรมเพราะสมัยนี้ที่อยู่คนมีกิเลสมันเยอะขึ้นไอ้ตกลงกิเลสคนมันอยู่ในใจมันทำให้โลกร้อนขึ้นหรือแปลกนะอันนี้เราอย่าไปคิดปนกันคิดคนละเรื่องปนกันเดี๋ยวเราจะเพี้ยนเองนะดังนั้นเวลาเราพูดในยะนี้หมายความว่าในสมัยใดๆก็ตามต่อไปนี้เนี่ยท่านถึงพูดเลยบอกว่าการอุปมาเหมือนข้าวไม่สุกก็เพราะว่าในที่เดียวกันนี่แหละเรานึกถึงนะในที่ที่หนึ่งบางที่เนี่ยตกจนน้ำท่วมแต่บางที่เนี่ยซึ่งใกล้ๆกันไม่ไกลจากกันโอ้โหควรจะตกฝนไม่มีเลยส่วนบางที่นั้นก็คือตกก็กำลังดีแต่ว่าก็คือไม่เปียกจนเกินไปไม่แล้งจนเกินไปเขาบอกว่าสมัยต่อไปเนี่ยในแต่ละที่ในภูมิภาคต่อไปในโลก
ทุกๆที่ก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ทุกๆวันเราดูสิในประเทศไทยในบางที่ตกจนน้ำท่วมแต่บางอีกที่นึงเนี่ยไม่มีน้ำใช้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดความไม่สมดุลกันในภูมิภาคเดียวกันนะคราวนี้เราจะไปดูในข้อที่11ในข้อที่11เนี่ยท่านก็กล่าวถึงนิมิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลในเรื่องของแก่นจันทร์นะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญพระองค์ทรงสุบินนิมิตในข้อที่11นี้คืออะไรพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ตรัสว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์นิมิตถึงแก่นจันทร์ที่คนทั้งหลายเนี่ยมีราคาตั้งไว้เรือนแสนแก่นจันทร์นั้นมีค่าเนี่ยเรือนแสนเอาไปแลกกับเปลียงเน่าผมถามในที่นี้ก่อนในห้องนี้ใครที่ไม่รู้จักเปลียงเน่าครับยกมือขึ้นโอ้ตอนนี้ยกทั้งห้องเลยเนาะโอ้โหผมดูไม่ไหวเลยเอาทางนี้ก่อนผมจะได้สังเกตทันผมว่ายกทั้งหมดเลยฝั่งนี้เนี่ยเปลียงเน่านะก็กลัวผมถามแน่เลยเนี่ยเอาทางฝั่งนี้คนที่ไม่รู้จักเปลียงเน่าเหรอเอาทางเอาไม่ต้องเปลียงเน่าเอาเปลียงธรรมดายกมือลงเอาทางฝั่งนี้มันรู้จักเปลียงผมว่า 97% เนี่ยคือไม่รู้จักเนาะเพราะว่าถ้าผมไม่รู้จักอาจารย์ก็จะไม่ต้องมายุ่งกับฉันก็รู้แกวเมื่อกี้รู้ไปแล้วโดนหลอกครั้งแรกจะไม่โดนหลอกซ้ำสองแต่ผมจะเปลี่ยนวิธีการหลอกได้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาไม่หลอกถามเราเวลาเราเหลือน้อยเปลียงเนี่ยคือนมส้มเอาไปเคี่ยวให้มันแตกตัวจนน้ำมันกระจายจนมันแตกแยกโซนน้ำมันกับไอ้ตรงเนื้อมันออกจากกันนมส้มเขาเรียกเปลียงกินก็ไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มันก็มีการบูดเอานึกนมส้มไม่ออกผมถามทางฝั่งซ้ายมือนึกรู้จักบัวหิมะไหมครับโอ้รู้จักบัวหิมะทางฝั่งกลางรู้จักบัวหิมะไหมถ้าถามกลับผมไปที่อื่นต่อเลยทางขวามือรู้จักบัวหิมะไหมครับมีหลายคนด้วยนมส้มหรือบัวหิมะก็คือเหมือนเอาตัวจุลินทรีย์เนี่ยมาเลี้ยงผมเคยมีกรรมวิธีที่เลี้ยงคือนิดนึงแล้วเราก็เลี้ยงให้มันโตโดยการเอานมสดเติมลงไปพอเติมลงไปแล้วมันจะก่อตัวเป็นปฏิกิริยาแข็งๆเนี่ยเราเรียกกันโยเกิร์ตเป็นคำทางภาษาอังกฤษเรียกว่าโยเกิร์ตแต่ทางบาลีเรียกว่านมส้มแปลเป็นไทยเรียกว่านมส้มทางจีนที่เขาเลี้ยงเรียกบัวหิมะไม่ใช่หนังเรื่องกระบี่และเทียมทานบัวหิมะแล้วบรรลุเป้าหมายไม่ใช่นะฉะนั้นคำว่าเปลียงเนี่ยคือนมส้มถ้าทำแล้วเก็บพอดีมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะทราบไหมมันกินแล้วมันช่วยรักษาท้องแต่ถ้านมส้มมันเก็บแล้วปูดเป็นไงเน่าเนี่ยเรียกเปลียงเน่าในพระบาลีแปลไทยเรียกเปลียงเน่าต่อไปใครถามเราถ้าผมถามใหม่ใครไม่รู้จักเปลียงบ้างที่ท่านนั่งตรงนี้ห้ามยกมือนะห้ามยกมือนะถ้าพอรู้จักโยเกิร์ตไหมรู้จักรู้จักบัวหิมะไหมรู้จักรู้จักเปลียงเน่าเปลียงไหมไม่ใช่เน่าเปลียงก็รู้จักทั้งเปลียงโยเกิร์ตบัวหิมะคือเรื่องเดียวกันไม่งั้นผมถามว่ารู้จริงป่ะเราก็บอกรู้ไม่จริงเหรอรู้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ถามนั้นการเราพูดถึงบอกว่าแก่นจันทร์มีราคาสูงเนี่ยแล้วเอาไปแลกกับเปลียงเน่าทุกคนลองนึกถึงเวลาเราซื้อนมเปรี้ยวอ่ะที่เก็บเป็นโยเกิร์ตเนี่ยแล้วมันเก็บไว้จนมันขึ้นเป็นต้นๆเลยเรียกขึ้นเป็นต้นๆไหมหน้ามันผิวตรงเซอร์เฟซมันขึ้นลามันจนเป็นต้นๆอ่ะนั่นแหละเปลียงเน่าแล้วตอนนี้อ่ะแก่นจันทร์กับเปลียงเน่าถามว่าเทียบค่ากันได้ไหมท่านบอกในวันข้างหน้าในอนาคตในสมัยที่ศาสนาของพระตถาคตเสื่อมพระองค์ตรัสบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะพยายามยกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือของพระตถาคตอันคือภิกษุทั้งหลายผู้เป็นอรัชชีนะเรานึกก่อนภิกษุก็คือภิกษุถ้าเราเรียนลึกลงไปภิกษุก็แปลสองคำคำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นหรือแปลว่าผู้ขอถ้าว่าผู้ขอเรามาจากคำว่าภิกขะธาตุแต่ว่าภิกขะบอกภิกขาจารย์ก็คือผู้เที่ยวไปทำหน้าที่ขออาหารเรียกว่าภิกขาจารย์เนี่ยเรียกว่าภิกขุแต่ถ้าบอกภิกษุเนี่ยก็มีการรู้อะไรรู้ว่าสัตว์เหล่าใดย่อมเป็นไปบ่อยๆในการเกิดและย่อมเห็นโทษเนี่ยการเห็นโทษบ่อยๆเรียกว่าเห็นโทษของการเกิดเรียกว่าเห็นภัยเรียกว่าผู้เห็นภัยในสงสารเรียกว่าภิกษุนั้นแล้วแต่จะเรียกถ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอ่ะเรานั้นเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วถ้าบอกดูก่อนภิกษุเธอเป็นผู้มีความประมาณในการบริโภคนี่คือเมื่อฉันยาฉันเยอะฉันน้อยๆอย่างนี้
นั้นเวลาเราพูดคำนี้บอกภิกษุผู้เป็นอารัชชีอารัชชีแปลว่าผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะหน้าไม่อายอย่างเช่นว่าโยมเขาไม่อยากคุยด้วยก็ไปตามตื้อเอาใบผ้าป่ากฐินไปตื้อให้โยมเขาใส่ให้โยมเขาทำเนี่ยเนี่ยผู้นั้นเป็นอารัชชีแล้วหรือว่าพระไม่ควรจะรับปัจจัยสะสมปัจจัยบอกโยมอาตมาตอนนี้กำลังขาดนะโอนมาให้สัก 30,000 สิโยมอาตมาจะไปเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนี่เป็นอารัชชีแล้วแบบนี้ไม่ถูกเพราะไม่มีกิจจะต้องไปทำอย่างนั้นนะไม่เล่าไกลเราไม่ได้เรียนพระวินัยเราฟังพระสูตรวันนี้ดังนั้นเวลาการกล่าวว่าภิกษุผู้เป็นอารัชชีในวันข้างหน้าเนี่ยจะเห็นแก่ตัวนะแล้วก็เห็นว่าพระธรรมวินัยนี้เนี่ยเมื่อเราแสดงแล้วย่อมมีผู้อยากฟังเยอะเมื่อฟังหรือแสดงแล้วเนี่ยย่อมแลกด้วยปัจจัยพอไปพูดแล้วก็จะให้เงินบ้างให้กหาปณะมาก็เห็นว่ายังชีพด้วยการพูดธรรมะแล้วอยู่ได้นี่ไม่ได้เลยใครคิดอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นบาปใจทุกๆเมื่อเพราะว่าธรรมวินัยหรือคำสอนเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะเอาไปแลกทรัพย์ผู้คิดนั้นเมื่อไหร่ปฏิบัติธรรมกี่ชาติก็จะไม่บรรลุธรรมเพราะว่าคิดว่าจะเอาธรรมะไปแลกทรัพย์คิดอย่างนั้นไม่ได้ฉะนั้นภิกษุจะคิดที่จะเอาธรรมวินัยก็คือคำสอนที่จะมุ่งตรงต่อพระนิพพานไปนั่งแสดงตามทางสามแพร่งและสี่แพร่งหยุดตรงนี้ไว้ก่อนทุกท่านเคยเห็นเวลาดนตรีกลางแจ้งไหมที่เขาเล่นบางทีก็วงคนตาบอดบางทีก็มีการมาทำกิจกรรมอะไรตามตลาดตามถนนเห็นไหมบางทีเห็นแถว walking street เขาก็จะมีการโชว์มีอะไรมาแสดงให้เราดูต่อไปจะมีการพูดธรรมะอย่างนั้นแล้วนะไปยืนหรือไปนั่งแล้วก็ถือไมค์แล้วก็พูดธรรมะแล้วคนก็เอาเหรียญไปหย่อนทุกคนว่าน่าหนาใจไหมณวันนั้นนี่คือพูดในเนื้อความไม่ได้พูดขั้นนั้นแต่ผมคิดภาพว่าเพราะว่าภิกษุทั้งหลายย่อมไปประชุมกันตามทางสี่แพร่งสามแพร่งแล้วย่อมกระทำธรรมะที่พระตถาคตได้เคยทรงแสดงไว้เนี่ยขึ้นมาด้วยความปรารถนาลาภก็หมายความว่าไปพูดตรงไหนก็ตามแล้วก็มีคนให้ตังค์ให้เงินนี่แหละความเสื่อมเกิดหรือไม่ก็เวลาการที่บุคคลเหล่าใดจะขจรกระจายไปที่ใดนั้นก็หมายความว่าถ้าจะพูดธรรมะหรือมีการกล่าวพระธรรมวินัยเมื่อใดต้องเอาลาภเนี่ยมาแลกเอาเงินมาแลกผู้ใดที่คิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยผู้นั้นก็เข้าข่ายข้อนี้เลยหรือถ้าที่ไหนที่ใดใครทำแบบนี้ก็เข้าข่ายข้อนี้เลยฉะนั้นผู้ฟังทุกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกแต่ผู้พูดหรือผู้ที่อยู่ในเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องระวังถ้าไปพูดหรือไปกล่าวธรรมะแม้เพียงข้อใดหวังแม้เพียงน้ำแค่แก้วเดียวก็ตามเนี่ยเสื่อมแล้วนะถ้าไปด้วยหวังว่าจะเกื้อกูลการฟังเกื้อกูลการที่จะได้ปฏิบัติหรือเกื้อกูลพระสัทธรรมให้ดำรงอยู่นานผู้พูดนั้นก็ย่อมเจริญทุกเมื่อแต่ถ้าไปปรารถนาแม้เพียงกหาปณะแม้เงินแค่เพียงแดงเดียวเนี่ยผู้ไปนั้นย่อมเสื่อมผู้ไปคือผู้ไปพูดเพราะว่าในนิมิตนี้พระองค์ทรงตรัสถึงอนาคตทั้งหมดผู้ที่ทำแบบนี้จะเป็นแบบเดียวกันหมดอุปมาเหมือนเอาแก่นจันทร์ไปแลกเปลี่ยงเน่านะอันนี้เราลองนึกสิว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความเห็นแก่ทรัพย์ย่อมรักทรัพย์เห็นความสำคัญแก่ทรัพย์แล้วยกพระธรรมวินัยนั้นขึ้นไปแสดงเพื่อแลกทรัพย์ตราบนั้นและผู้นั้นก็ย่อมทำความพินาศแห่งใจและความเสื่อมศรัทธาของผู้ที่ได้เห็นด้วยณวันข้างหน้านะอ้าวคราวนี้จบเสร็จเราก็ยกขึ้นใหม่ในการกล่าวนิมิตข้อที่12จริงๆแต่ละข้อจะเชื่อมโยงกันแต่ผู้เล่าพยายามรักษาเวลาน้อยนะข้อที่12ก็เป็นการกล่าวถึงอะไรเอ่ยก็เรียกท่านพูดถึงผลน้ำเต้าทุกคนรู้จักน้ำเต้านะไม่ใช่น้ำเต้าหอยปูปลาไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนเด็กๆเราเล่นกันทอยอย่างนั้นไม่ใช่นะน้ำเต้าคือลูกน้ำเต้าที่เวลาสมัยก่อนเขาจะเอาไปขุดเจาะให้โครงข้างในเอาไว้ใส่น้ำเนี่ยเขาเรียกลูกน้ำเต้าคนที่เขาทำมายาหรือเล่นแบ็กส์เมจิกเนี่ยเขาห้ามกินกันน้ำเต้าเนี่ยนะมันจะเป็นการล้างอาถรรพ์ล้างมนต์ที่ตัวเองฝึกมาแต่ถ้าคนไหนไปโดนอาถรรพ์มารีบต้มให้กินเลยของที่เลื้อยที่พื้นนี่ให้กินทุกอย่างนะพวกฟักเขียวพวกของที่เลื้อยพวกบวบเนี่ยต้มให้กินแต่พวกที่ทำอภิชาฝึกมายานี่เขาห้ามกินมันมีวิธีการแก้นะผู้บรรยายวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องอภิชาให้ฟังไม่งั้นฟังคงจะเดี๋ยวผู้ฟังล้นห้องแน่วันนี้เราจะฟังเรื่องการทำมนต์ดำกันโอ้โหทำตุ๊กตายาแฝดทำให้คนผูกติดให้รักกันโอ้ยฟังกันเต็มห้องเลยเนาะเรื่องนี้มันเป็นเดรัจฉานวิชาที่พระองค์ไม่ทรงแสดงนะฉะนั้นเวลาการกล่าวถึงบอกว่าน้ำเต้าผลเนี่ยท่านบอกว่านิมิตในข้อที่12พระองค์ทรงตรัสถามว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์ทรงสุบินนิมิตในอย่างที่12เนี่ยเรื่องอะไรพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทูลตอบว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้นิมิตในการฝันเนี่ยเห็นน้ำเต้านั้นจมอยู่ในน้ำ
ทุกท่านว่าลูกน้ำเต้าเวลาเราโยนลงไปในคลองหรือโยนลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะต้องแต้งลอยกลางน้ำถูกไหมท่านบอกว่าในนิมิตของพระองค์เนี่ยโยนลงไปปั๊บมันก็ดิ่งลงมาปั๊บจมเลยเรานึกถึงเวลาเราเอาอุปกรณ์หล่อซีเมนต์แล้วโยนลงไปในน้ำเห็นมันจะดิ่งลงไปจมฝังอยู่ในก้นน้ำพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรนิมิตนี้จะไม่มีผลจะไม่ปรากฏเนี่ยต่อพระองค์พระองค์อย่าได้ตกพระทัยไปเลยเพราะไม่ส่งผลต่อพระราชบัลลังก์และพระชนของพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรก็นิมิตนี้หมายถึงบุคคลในภายภาคหน้าก็คือตกไปอยู่ในสมัยของพระมหาบพิตรหรือกษัตริย์ที่ขาดเสียซึ่งคุณธรรมคือปกครองราชที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วท่านบอกว่าในสมัยนั้นบุคคลทั้งหลายที่ไม่สมควรแก่ฐานะไม่สมควรแก่การอยู่ในความเป็นไปในตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเสนาบดีเป็นอำมาตย์เป็นข้าราชบริพารชั้นสูงมิควรจะได้ตำแหน่งนั้นแต่ก็ได้ทำหน้าที่นั้นตำแหน่งการทำงานในแผ่นดินใดๆก็ตามที่บุคคลทั้งหลายที่ผู้เป็นใหญ่เคยทำย่อมไม่ได้ทำเพราะมีผู้อื่นซึ่งไม่ควรแก่อำนาจเนี่ยก็คือเป็นไปด้วยอำนาจของผู้ปกครองแผ่นดินคือพระราชาก็ดีข้าราชบริพารชั้นอำมาตย์ก็ดีเป็นผู้ที่นำเข้ามาท่านบอกว่าณวันนั้นแหละคนที่อยู่ต่อพระราชาคนที่อยู่ใกล้พระราชานั้นต่อหน้าก็จะเป็นผู้ดีโน้นนึกภาพนะว่าคนที่เข้าไปใกล้พระราชาใกล้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ต่อหน้าเนี่ยก็จะพูดดีจริงๆแล้วเป็นคนที่หลักเกณฑ์ขาดแก่นขาดสารอุปมาเหมือนน้ำเต้าที่ควรจะลอยน้ำแต่พอไปอยู่ต่อหน้าพระราชาก็ดีอยู่ต่อหน้าราชอำมาตย์ข้าราชบริพารในวงการราชการก็ดีพอพูดแล้วจะมีแต่คนฟังเอาเป็นว่าต่อไปคนที่เป็นคนชั่วนั่นแหละไปอยู่ที่ไหนพูดอะไรใครก็จะฟังทุกคนว่าแย่ไหมคำพูดที่มันเลื่อนลอยเนี่ยแต่ทุกคนเห็นว่ามันหนักแน่นเอามาเป็นจริงเอาไปใช้งานได้น้ำเต้ามันก็คือของที่มันเลื่อนลอยแต่ต่อไปน้ำเต้าจะจมน้ำคนที่ไม่มีหลักการไม่มีแก่นไม่มีแก่นไม่มีสารแต่ได้อาศัยความสามารถการประจบสอพลอก็ดีการที่พระราชาถูกใจก็ดีการเข้าไปทำให้อำมาตย์ราชเสนาบดีถูกใจก็ดีแล้วเข้าไปเป็นถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่อไปเวลาพูดอะไรต่อหน้าพระราชาต่อหน้าวงการสังคมในข้าราชการนั้นคำพูดนั้นดูแล้วมีแต่ผู้เชื่อถือแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นหาหลักหาเกณฑ์หาการปฏิบัติตามไม่ได้และผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์เลยก็เรียกว่าอุปมาเหมือนน้ำเต้าที่จมน้ำนะอ้าวเราจะไปนิมิตข้อที่เท่าไหร่โอ้บอกอาจารย์อย่าพูด13ได้ไหมไปต่างประเทศไอ้ลิฟต์13มันไม่มีนะชั้นมันมีนะชั้นมันมีแต่มันเป็นชั้นเก็บของนะมันก็มีชั้นพูดของมันผมก็หานั่นแหละไม่มีเจออ้าวกลับมาข้อ13นี่แหละนิมิตที่13ที่พระองค์ทรงตรัสพระองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์ทรงสุบินนิมิตในอย่างที่13คือเรื่องอะไรนะพระองค์ก็ทรงตรัสพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ตรัสว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนิมิตในอย่างที่13นี้ข้าพระองค์นิมิตเห็นศิลาก้อนโตนั้นลอยน้ำได้นะพระองค์ก็ทรงตรัสพระองค์ตรัสว่าก็พระองค์อย่าได้ทรงตกพระทัยไปเลยนิมิตนี้จะไม่ส่งผลต่อพระราชบัลลังก์และต่อพระชนมายุของพระองค์เองนิมิตนี้คืออะไรก็บอกว่าในสมัยในอนาคตนั้นกุลบุตรกุลธิดาก็ดีคฤหบดีเสนาบดีข้าราชบริพารที่มีความรู้มีความสามารถอยู่ในตำแหน่งการงานตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษมานั้นจะถูกสั่นคลอนอย่างเราเนี่ยพ่อแม่เราเคยเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองทำงานในหน้าที่ด้วยดีมาวันข้างหน้าเขาก็จะไม่เอาครอบครัวเราแล้วครอบครัวไหนที่เป็นคนดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยนะเขาจะไม่เอาความดีเขาจะไม่เอาบุคคลที่เคยทำความดีมาเขาจะเอาเงินเอาอิทธิพลเอาคำประจบสอพอเอาพรรคพวกเอาสมัครพรรคพวกพ้องท่านบอกว่าบุคคลใดที่มีฐานันดรโดยความเป็นชั้นสกุลราชนิกูลก็ดีบางท่านก็เป็นคฤหบดีชั้นสูงมาแต่การก่อนแต่ว่าไปเจอบุคคลอื่นซึ่งเข้าไปประจบสอพอพระราชาเข้าไปประจบสอพอให้ความสนิท กับราชอำมาตย์เสนาบดีก็ดีแล้วได้ความเป็นใหญ่เมื่อกี้ที่จำเมื่อกี้ได้ไหมว่าพอพูดอะไรก็ตามเขาจะให้ความสำคัญนั่นแหละข้อนี้กลับกันท่านบอกว่าต่อไปก็ตามบุคคลผู้มีความรู้มีคุณธรรมเป็นบัณฑิตมีความฉลาดมีหน้าที่การงานที่มีประสบการณ์
เวลาพูดอะไรให้ใครฟังใครก็จะไม่ฟังเพราะว่าเขาจะไปฟังบุคคลอื่นซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระราชาหรือใกล้บุคคลผู้มีอำนาจแล้วทำตนประจบสอพอคำพูดของเราจึงอุปมาเหมือนหินที่ลอยน้ำได้คนเก่งคนมีฐานะคนมีความรู้คนมีความฉลาดคนเป็นบัณฑิตอุปมาเหมือนศิลาใหญ่ที่มีน้ำหนักมั่นคงแต่ต่อไปนั้นจะลอยน้ำได้ทุกท่านก็คิดเถอะต่อไปคนเก่งจะไม่โตแล้วนะคนทำความดีก็จะไปไม่รอดด้วยฟังแล้วแย่ไหมนี่มันก็คือเรื่องสุบินนิมิตนั่นแหละคนเก่งแค่ไหนถ้าไม่ทุจริตหรือไม่สอพลอไปไม่รอดฟังก็ดูแย่ไหมล่ะแย่ถ้าคนไหนทุจริตมีสมัครพรรคพวกมีอิทธิพลคอยหนุนทำตัวเป็นใหญ่ใช้อำนาจเงินต่อไปคนนั้นมีทุนนิยมแล้วก็จะไปวงการใดก็รอดเนี่ยทุกวันนี้เป็นแล้วจริงไหมนี่แหละถึงเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งซึ่งน่าสงสารนะเราก็จะไปในนิมิตข้อที่14นะข้อที่14นี้ท่านก็พูดในเรื่องของกล่าวในเรื่องของเขียดนะในที่มานี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามไปตามเนื้อความแห่งพระไตรปิฎกท่านก็ตรัสทรงถามว่าดูก่อนมหาบพิตรสุบินนิมิตของพระองค์ในข้อที่14คืออะไรพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ตรัสทูลตอบว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนิมิตในข้อที่14ข้าพระองค์ทรงได้เห็นคือเขียดที่มีขนาดตัวเท่าเขาเรียกดอกของผลมะสางผมก็ไม่ทราบว่าผลมะสางดอกมันจะขนาดไหนไม่เคยเห็นเนาะใครที่บ้านมีมะสางช่วยบอกผมนิดนึงแล้วดอกมันแค่ไหนบอกเขียดตัวเท่าดอกมะสางแต่ว่าในขณะนั้นเขียดกำลังไล่ไปกัดกินงูเห่าตัวใหญ่งูเห่าตัวใหญ่กำลังว่าเลื้อยหนีแล้วพอดีงูนั้นเลื้อยไม่ทันเพราะเขียดกระโดดไวมากก็งับไปที่กายนั้นเนื้อขาดเป็นชิ้นๆความฝันผมหยุดความฝันไปก่อนตรงนี้นะทุกท่านครับถ้าทางฝั่งซ้ายมือถ้าฝันเห็นงูนึกถึงอะไรครับ บางท่านบอกอาจารย์ผม50แล้วนะอาจารย์จะถามผมเหรอผมก็ฟินเหมือนกันนะ50เนี่ยมีงูในใจในความฝันเอาถามว่าฮะถ้าเกิดมีงูในความฝันทางฝั่งนี้นึกถึงอะไรครับผมไม่ได้พูดนะฝั่งนี้พูดเหรอนี่ฝั่งนี้ตรงกลางอย่าเพิ่งตอบสินี่ผมถามฝั่งซ้ายมือตกลงฝันเห็นงูนี่คือคู่ครองเนาะตรงกลางนี้ฝันเห็นงูคืออะไรครับโหเนื้อคู่ฝันแบบตอบ 100% เลยเนื้อคู่ทั้งฝั่งขวามือของผู้บรรยายฝันเห็นงูนึกถึงอะไรครับรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวตอบเดี๋ยวอาจารย์ก็แซวตอบถูกก็ชมตอบผิดก็แซวฝันเห็นงูคืออะไรครับคู่ครองเราต้องรู้เลยว่าฝันเห็นถ้าเราตอนวัยรุ่นฝันเห็นงูนะตื่นมาฟินมากเลยมีเพื่อนเฮ้ยแกเดี๋ยวเรารู้สึกใจไม่ค่อยดีทำไมน่าจะเจอใครสักคนแล้วแหละเพราะฝันเห็นงูแล้วฝันเห็นงูมีกี่หัวมีทั้ง7หัวแล้วมันอยู่บนไหนล่ะมันอยู่บนหัวคนงูอยู่ที่ไหนน่ากลัวที่สุดอยู่ที่หัวมนุษย์นั่นแหละน่ากลัวที่สุดจำไว้นะดังนั้นเอากลับเข้าเรื่องเดิมฉะนั้นพระองค์เนี่ยตรัสถึงงูนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยบอกว่าเห็นงูเห่าว่ายหนีไม่ใช่ว่ายหนีเลื้อยหนีแล้วเขียดไม่ยอมเลยนะไปตามราวีแล้วกัดจนเนื้อขาดพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์อย่าได้ทรงตกพระทัยไปเลยว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดกับพระองค์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อพระราชบัลลังก์และส่วนตัวพระองค์เองพระองค์ก็ตรัสว่าในอนาคตนั้นศีลธรรมจักเสื่อมผู้คนนั้นจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็ในอนาคตนั้นบุคคลทั้งหลายย้ำนะบุคคลทั้งหลายย่อมมีภรรยาเด็กๆโอ้โหจริงไหมโอ้ข้างหน้าจริงทันทีเลยนะไวมากไม่ต้องคอลีฟายนับ3วิ4วิจริงทันทีเลยเหมือนเดิมเจอเองใช่ไหมหรือฟังคนอื่นเขานะเจอเองหรือว่าหรือใช้คนอื่นทำหรือว่าเราคิดเองหรือว่าเอาขอไปหรือว่าฟังคนอื่นมาหรือคิดเองนะคือในอนาคตท่านบอกว่าบุคคลทั้งหลายจะมีภรรยาเด็กๆเพราะว่าอาศัยบุคคลผู้มีตัณหาราคะมากคือตัวผู้มีนะอันนี้ก็จะเป็นใครก็แล้วแต่อนาคตพระองค์ตรัสว่าผู้ในอนาคตบุคคลทั้งหลายจะมีกิเลสมากผู้บรรยายเคยนั่งวิเคราะห์เพราะว่าเราสอนแล้วก็จะวิเคราะห์เป็นสูตรจะเอาสูตรมาสงเคราะห์กันคิดว่าคนเหล่าใดอาจจะมีหลายคนไม่ได้มีคนเดียวอย่างเช่นว่ามีภรรยา1คน2คน3คน
แต่ถ้าเวอร์ชันล่าสุดไงบอกแอปพลิเคชันล่าใหม่เวอร์ชันล่าสุดให้ท่านดาวน์โหลดแล้วหรือยังเหมือนการบอกเอ๊ะภรรยาล่าสุดดูพุ้งพริ้งกว่าเดิมท่านมีแล้วหรือยังประมาณนี้นั้นท่านถึงพูดบอกว่าในอนาคตบุคคลผู้มีตัณหาราคะมากจะครอบงำสมัยนี้ย่อมเสื่อมบุคคลทั้งหลายย่อมมีภรรยาเด็กนะแล้วเด็กๆกี่ขวบก็ไม่อาจคิดว่าจะเหมือนที่เมื่อกี้บอกต้นไม้เล็กๆแล้วออกดอกออกผลใช่ไหมมันอาจจะเป็นยุคเดียวกันหรือเปล่าบอกภรรยาจะเด็กจะมีอายุน้อยๆคือเด็กๆแล้วในสมัยนั้นแหละท่านบอกว่าผู้ที่เป็นสามีนั้นย่อมมีทรัพย์ส่วนตนเมื่อให้ทรัพย์แล้วภรรยาของตนนั้นก็ย่อมใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยอย่างไม่ประมาณใช้จ่ายทรัพย์อย่างไม่ประมาณนำทรัพย์มาบริหารผมถามว่าเมื่อนำทรัพย์มาบริหารเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวถึงข้อหนึ่งด้วยที่บอกว่าสุนัขจิ้งจอกกินเชือกเนี่ยหมายความว่าอะไรเห็นไหมมันไปได้แล้วเห็นไหมเนี่ยคือเราต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงว่าถ้ามันสักมันเสื่อมมันจะเสื่อมหมดเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าพอน้ำเต้าจมน้ำหินกับลอยน้ำมันคู่กันไงคำพูดของคนที่เลื่อนลอยเนี่ยเขาจะเอาเป็นความจริงคำพูดของคนที่มีหลักมีการหนักแน่นเอาใช้ได้จริงคนอื่นเขาไม่ยอมรับสังคมมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะทุกวันนี้อำนาจน้ำเงินมันมากกว่าไงอำนาจของความรู้ความเข้าใจมันเลยเลื่อนลอยแล้วนี่ไงถึงบอกว่าสังคมนั้นหญิงก็อายุน้อยๆก็จะมีผู้อื่นอุปการะนะแล้วชายที่อุปการะก็จะเอาเงินเนี่ยให้หญิงนั้นก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ถ้าโยงเข้าสุนัขจิ้งจอกกินปลายเชือกก็หมายความว่าสตรีนั้นก็จะเอาทรัพย์ไปให้ชายอื่นด้วยทุกคนว่าร้ายขนาดไหนยกอย่างนี้ควรจะเกิดเหรอมันมีสังคมแต่อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าหญิงนั้นก็จะเอาเงินมาบำรุงตนหญิงในเนื้อความที่พูดนะไม่ใช่หญิงปัจจุบันหรือที่ไหนหญิงนั้นก็จะเอาทรัพย์มาบริหารตนแล้วก็จะเอาทรัพย์นั้นไปบริหารใจตามกิเลสมีการนำไปให้ชายชู้เป็นต้นอย่างนี้เมื่อสามีของตนนั้นกลับมาแล้วถามว่าเจ้าเธอนั้นเอาทรัพย์ของเราที่ให้ไปพอใช้หรือไม่หญิงนั้นก็จะบอกเสมอว่าไม่พอเมื่อไม่พอสามีเมื่อนำทรัพย์มาเท่าไหร่ก็พร่องเท่าไหร่ก็ไม่พอก็จักถามภรรยาเด็กนั้นก็จะตวาดด่าสามีว่าท่านเมื่อเป็นผู้นำทรัพย์มาท่านก็เอาทรัพย์มาอย่างเดียวอย่าถามอย่ายุ่งได้ไหมพูดอย่างนี้อย่ายุ่งได้ไหมเมื่อสามีนั้นถามแล้วถามอีกภรรยานั้นก็โวยวายตะคอกหญิงนั้นก็จะชวนด่าชวนว่าและทุบตีผู้เป็นสามีเอากับเขาสิภรรยาเด็กนี่เขาเรียกว่าสวยเลือกได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเนาะตีสามีตอนนี้สามีอาจจะมีอายุหรือเปล่านี่พระไตรปิฎกท่านไม่อธิบายนะว่าถึงกับตีสามีว่าสามีท่านบอกว่าในสมัยนั้นนั่นแหละความเสื่อมย่อมปรากฏเพราะหญิงทั้งหลายจะที่เป็นภรรยาเด็กจะไม่ให้ความเคารพต่อชายผู้อุปการะคือผู้ที่เป็นสามีก็อุปมาว่าหญิงนั่นแหละก็เหมือนเขียดนะซึ่งตัวเล็กๆไม่มีอำนาจถ้าเขาไม่เอาทรัพย์ให้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปทำการไล่งูเห่าแล้วก็ทำการขบกัดงูเห่าตัวนั้นนี่ก็จึงเป็นนิมิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะคราวนี้เราก็จะไปดูนิมิตในอย่างที่15แล้วคราวนี้นิมิตในอย่างที่15นี้ก็เป็นเรื่องของหงส์ล้อมกานะอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าข้าดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญพระองค์ทรงสุบินนิมิตในข้อที่15เนี่ยคืออะไรพระเจ้าประสิทธิโกศลก็บอกว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้นิมิตก็คือเห็นหงทองซึ่งกำลังล้อมฝูงกาอยู่พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์อย่าได้ทรงตกพระทัยไปเลยการฝันนี้นิมิตนี้จะไม่กระทบต่อพระราชบัลลังก์และพระองค์เองพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรนิมิตนี้คืออะไรก็ในสมัยใดๆก็ตามที่พระราชานั้นเป็นผู้เสื่อมคุณธรรมไม่ได้ตั้งอยู่ในคุณธรรมปกครองราชแล้วไซก็ในสมัยนั้นนั่นแหละท่านบอกว่าพระราชาจะไม่ยกบุคคลผู้มีสถานภาพฐานะเทียมกันขึ้นเป็นใหญ่คือพระราชาจะไม่ยกบุคคลผู้เสมอกันด้วยชาติแห่งความเป็นกษัตริย์ยกว่ายกขึ้นมาเป็นใหญ่ในพระราชบัลลังก์ยกขึ้นมาอยู่ในสังคมของการปกครองแต่กลับไปยกบุคคลที่รองลงอย่างนั้นขึ้นเป็นใหญ่ท่านบอกสมัยนั้นนะจะเป็นใหญ่แล้วก็จะยกบุคคลผู้ไม่สมควรแก่สกุลนั้นขึ้นมาใกล้พระวรกายมาใกล้มาเป็นที่ปรึกษามาทำงานรับใช้ภายในแม้ในวงการการทำงานในแผ่นดินทุกวงการก็จะเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าคนไหนที่ทำงานในตำแหน่งคืออยู่ในวงการราชการมา
สมควรแก่หน้าที่บิดามารดารุ่นคุณปู่คุณย่าก็อยู่ในองค์กรในการทำงานเรื่องนี้มาแต่กลับกลายเป็นว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยขาดความเป็นใหญ่และความสำคัญก็อุปมาว่าตอนนี้เนี่ยพระราชาก็ดีบุคคลทั้งหลายที่เป็นใหญ่ก็ดีก็จะไปแวดล้อมบุคคลผู้มีสกุลต่ำฐานะต่ำซึ่งขึ้นมาเป็นใหญ่โดยที่ได้รับการเชิดชูมาจากพระกษัตริย์ก็ดีหรือว่าจากบุคคลในวงการที่ได้รับปัจจัยก็คือการอุปการะด้วยเงินก็ดีบุคคลนั้นจึงเป็นใหญ่ไม่สมฐานะท่านจึงบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีฐานะแม้กระทั่งเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจะไปแวดล้อมบุคคลผู้เป็นธรรมดาชาวบ้านเพราะชาวบ้านนั่นแหละมีอิทธิพลทางการเงินและอิทธิพลทางความคิดมากจึงสามารถที่จะทำให้บุคคลผู้เป็นใหญ่เนี่ยเข้าไปแวดล้อมอุปมาเหมือนหงส์เข้าไปล้อมกานะอย่างเราเนี่ยเราฐานะเราก็วรรณะเราก่อนวรรณะเราก็สูงกว่าฐานะเราก็รวยกว่าหน้าตาผิวพรรณดีกว่าความรู้ดีกว่าการเงินดีกว่าทุกอย่างดีกว่าแต่เราวาสนาและอำนาจไม่มีสู้กันวาสนาสู้ไม่ขาดเนาะวาสนาเขาจับอะไรก็ตามขึ้นมามันเป็นการผลิดอกออกผลเฮงเรารวยก็จริงลงทุนอะไรก็เจ๊งเป็นยังไงล่ะรวยจริงแต่เจ๊งแต่คนคนนั้นจับอะไรขึ้นมาแม้นิดๆหน่อยๆลงทุนเป็นเงินนี่เขาเรียกแข่งรถแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนานี่ไม่ต้องแข่งเลยดังนั้นคนเหล่านี้ถ้าวันหน้าโตมาพร้อมด้วยอธรรมนะเขาจะเหมือนไปใหญ่ในกลุ่มบุคคลผู้มีสกุลเหมือนกาไปโตในฝูงหงส์นี่คือเป็นนิมิตนี้นี่ต่อไปคนชั่วจะดีนะวันอนาคตคนดีมันจะหายไปจากสังคมเอาเราจะไปดูกันในข้อที่16ข้อสุดท้ายนะข้อ16นี้พระองค์ก็ทรงตรัสถามพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญพระองค์ทรงสุบินนิมิตในข้อที่16นี้คืออะไรพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ทรงทูลตอบว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้นิมิตนั้นเห็นแพะกำลังวิ่งไล่ฝูงเสือโคร่งฝูงเสือดาวฝูงเสือเหลืองฝูงเสือดำกระเจิงหนีเข้าป่าไปทุกท่านลองนึกว่าฝูงแพะนะฝูงแพะตัวเล็กแต่เขากำลังวิ่งไล่กัดกินเสือโคร่งสิงโตราชสีตอนวิ่งไปเสือเหล่านั้นเนื้อเวอะหวะเลือดสาดเลยทุกท่านว่ามันเป็นไปได้ไหมมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะอ้าวเล่าต่อพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพระองค์อย่าได้ตกพระทัยไปเลยนิมิตนี้จะไม่เกิดขึ้นในการนี้จะไม่ส่งผลต่อพระองค์ทั้งราชบัลลังก์และส่วนพระชนดูก่อนมหาบพิตรนิมิตนี้คืออะไรท่านบอกว่าในอนาคตการเบื้องหน้านั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ทุศีลเวลากล่าววาจาก็จะเป็นการกล่าววาจาเอาอำนาจของวาจาตนเป็นใหญ่ผู้บรรยายจะหยุดตรงนี้นิดนึงนะเมื่อสักครู่จำได้ไหมว่าตอนเอาแก่นจันทร์ไปแลกกับเปลียงเน่าเนี่ยพูดถึงอะไรน่าคิดเนาะนี่น่าคิดโอ้ลืมแล้วเหรอไฟฟอร์แมตกันไวจังเลยก็แก่นจันทร์แลกเปลียงเน่าก็หมายความว่าภิกษุผู้เป็นอรัชชีที่ไม่มีวินัยในตนเนี่ยก็จะเอาคำสอนพระองค์ไปแลกทรัพย์ไปแสดงธรรมแลกทรัพย์เห็นแก่ประโยชน์คือรายได้เนี่ยโยงเข้าข้อ16แล้วนี่ผมโยงส่วนตัวถ้ามีความผิดเอาเรื่องกับผู้พูดแต่ประการใดก็ดีนะแต่ว่าในหนังสือไม่ได้โยงเอาไว้ท่านบอกว่าบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์จะดูถูกพระภิกษุนี่คือผมพูดเองไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะเพราะว่าอะไรเพราะคนทั่วไปเนี่ยเขาพูดธรรมะกันเองไม่ต้องพึ่งพระแล้วหมายความว่าเธอดูพระห่มผ้าเหลืองทำตนอย่างนั้นแล้วพูดธรรมะแสดงว่าสิ่งที่พูดนั้นเนี่ยเอาได้เหรอต่อไปคนไหนจะสอนวิชาการในเรื่องของวิชาการทางธรรมนะหรือจิตวิญญาณก็จะพึงสอนกันด้วยความรู้สึกส่วนตัวอย่างนี้และอย่างนั้นนี่แหละก็จึงเป็นการที่กล่าวความรู้ในคำสอนเนี่ยส่วนตนคราวนี้ผมแยกก่อนถ้าภิกษุผู้ทุศีลกล่าวสติปัฏฐาน4กล่าวเรื่องของการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นกล่าวในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดีหรือไม่ดีฟังให้ดีๆแล้วคิดให้ดีๆ ด้วยไม่งั้นถ้าผมเขียนใบสั่งผมจะไปหาท่านแล้วให้ไปจับปรับโรงพักเลยนะทำไม่ได้มันก็ล็อกล้อท่านเลยนะเพ
ผมถามว่าภิกษุผู้ทุศีลนั้นเมื่อนั่งลงไปแต่กำลังแสดงสติปัฏฐาน4แสดงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แสดงเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไปตามเนื้อความแสดงเรื่องอริยสัจจะ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผมถามว่าดีหรือไม่ดีดีผมถามว่าถ้าเกิดสร้อยทองพระพุทธรูปสมเด็จองค์พระพุทธรูปองค์นึงเนี่ยหล่อด้วยทองคำน้ำหนัก10กิโลกรัมผมถามว่าใส่พานพลาสติกถูกๆใบหนึ่ง5บาทแล้วตกลงพระพุทธรูปนั้นไม่ดีใช่ไหมครับผู้พูดธรรมะนั้นถึงจะพฤติกรรมไม่ดีแต่หลักการที่พูดนั้นเนื้อหาของสิ่งที่แสดงดีแต่ต่อไปคนจะดูถูกไปถึงเนื้อหาทุกท่านต้องเปลี่ยนความคิดนะไม่งั้นท่านจะเข้าข้อนี้ทันทีว่ากลายเป็นผู้ไหนพูดธรรมะถ้าผู้นั้นพฤติกรรมแย่เรื่องที่พูดก็แย่ไปด้วยอย่าต้องเข้าใจนะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ผมพยายามจะพูดให้ชัดว่าฉะนั้นคนที่จะพูดธรรมะต้องทำตนให้ดีปฏิบัติตนให้ดีแล้วผู้ฟังธรรมะนั้นเขาก็จะศรัทธาสิ่งที่ฟังไปด้วยแต่เราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องที่พูดนั้นแม้เปิดพระไตรปิฎกแต่ผู้พูดทำพฤติกรรมที่แย่เราก็เสื่อมศรัทธาถูกไหมณวันนั้นที่พูดตามเนื้อหานี้อันนี้กลับเข้าตำราแล้วท่านบอกว่าจะมีคฤหัสถ์ผู้แสดงปารภคือหลักธรรมแล้วก็จะจับจ้วงว่าภิกษุผู้เป็นอรชีผู้แสดงธรรมผิดต่อไปคฤหัสถ์จะพูดธรรมะและจะว่าพระพูดธรรมะผิดด้วยทุกวันนี้มีไหมแบบนั้นพูดเองนะมีหรือไม่มีไม่รู้นะพระกับพูดไม่ถูกแต่คฤหัสถ์พูดได้แล้วก็ว่าพระด้วยพูดผิดอย่าไปคิดอย่างนั้นใครพูดผิดพูดถูกก็เรื่องกรรมส่วนตนเพราะคนพูดธรรมะขาข้างนึงก็แย่นรกมือข้างนึงก็อยู่บนสวรรค์แล้วอยู่ที่ว่าไหนมันมีน้ำหนักดึงมากกว่ากันดังนั้นถึงบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนี่เนื้อความท่านพูดนะภิกษุแม้พูดเรื่องพระนิพพานบุคคลเหล่าใดก็จะไม่ฟังแล้วไม่ศรัทธานึกออกไหมภิกษุอรชีพูดพระนิพพานผู้ฟังจะไม่มีใครฟังแล้วไม่ศรัทธาแต่บุคคลผู้ทุศีลกล่าวธรรมะใดๆมีแต่คนชอบทุกคนลองนึกถึงคำพูดและจำที่ผมพูดเอาไว้นะวันข้างหน้าแล้วมองว่ามันจะเกิดไหมเกิดกับใครถ้าใครพูดพระนิพพานฟังแล้วไม่สนใจแต่ถ้าใครทั้งโลกพูดแม้จ่ายเงินหลายพันไปนั่งฟังเป็นทอล์คโชว์ก็อยากฟังด้วยผู้ทุศีลพูดอะไรก็น่าฟังให้ความรู้อะไรแม้กระทั่งเรื่องนั้นเอาไปใช้ไม่ได้จริงหลอกด้วยเป็นสำเนาด้วยคอปปี้ใครมาพูดด้วยแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือเนื้อความท่อนแรกนะคราวนี้ผมพูดท่อนที่สองของเรื่องนี้ในสมัยใดภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นผู้รักศีลเป็นผู้มีวินัยเป็นผู้ปฏิบัติตนด้วยความเคารพในพระคำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาผู้นั้นแหละย่อมกล่าวธรรมะโดยความอาถรรพ์ทุกคนนึกถึงเหตุการณ์ก่อนมีพระรูปหนึ่งรักษาศีลก็คือปฏิบัติตนด้วยความสงบไม่รับเงินปัจจัยแล้วก็ปฏิบัติตนโดยการที่ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวเลยปฏิบัติแล้วก็ศึกษาในพระไตรปิฎกมีความรู้ในการแสดงธรรมด้วยแต่เมื่อไปอยู่นั่งท่ามกลางภิกษุทั้งหลายผู้ที่เป็นขี่จับปัจจัยอาศัยกามคุณอารมณ์บำเบลอผมถามว่าภิกษุที่ปฏิบัติตนเป็นภิกษุดีไปอยู่กับภิกษุผู้ปฏิบัติตัวผิดสู้เขาได้ไหมทำไมสู้ไม่ได้ครับคือทั้งวัดเนี่ยมีแต่พระทุศีลแต่มีพระรูปหนึ่งซึ่งพยายามอยู่ด้วยความเป็นผู้รักษาศีลและทำตามคำสอนโดยตลอดอยู่ได้ไหมหนังสือพูดเยอะกว่านี้แต่เป็นเนื้อความที่เป็นต้องพูดไปตามหลักการใช้คำแต่ผมพูดง่ายๆว่าต่อไปพระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้เหมือนเราเป็นคฤหัสถ์ด้วยนี่ผมพูดออกมาจากเนื้อหาในธรรมะนะว่าถ้าใครทำงานบริษัทตัวเราเนี่ยรักษาศีล5วันพระรักษาศีล8หัวหน้าเราเพื่อนเราในองค์กรเราว่าด้วยทำไมต้องรักษาศีล8แล้วพอเห็นเราไปปฏิบัติทำไม่อนุโมทนาด้วยจริงไหมเขาก็จะว่าเราคอยกันแน่กันแหนกันแกล้งเราอยากจะลองบารมีเราว่าเราแน่ไม่แน่รักษาศีลถือศีล8หรือบางทีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่กิเลสมันไม่มีนะมีพอกิเลสเราผุดหน่อยเนี่ยได้ยินว่าปฏิบัติธรรมยังมีกิเลสเนาะเป็นอย่างนี้นั้นเวลาต่อไปเนี่ยคนที่ยิ่งมีธรรมะและยิ่งโชว์ให้ใครเห็นเนี่ยจะยิ่งอยู่ยากจริงไหมเข้าแล้วเข้าข่ายแล้วแต่นี่ไม่ได้ตรงตามที่พูดตามในพระไตรปิฎกนะที่เหลือที่ผมพูดคุยกันว่าเรายิ่งเราอยู่ด้วยธรรมะแล้วแสดงว่าเรามีคุณธรรมเท่าไหร่ยิ่งอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้
ยิ่งทำงานในราชการด้วยเขากินกันทั้งองค์กรเลยทั้งบนโต๊ะทั้งใต้โต๊ะเราเถนตรงมาไม่กินไม่ต้องโตแล้วย้ายไปอยู่ภูธรเลยเท่านี้ไม่โตถ้าขออภัยเดี๋ยวผมมีสิทธิ์ถูกฟ้องนะผมไม่พูดว่าเอาองค์กรไหนนะเพราะกล้องเป็นหลักฐานให้ศาลพิสูจน์ผมได้ถ้าทำงานแล้วเรานั้นตรงเสมอโดยที่ไม่เอากับใครในองค์กรซึ่งเขากำลังขวาจัดหรือซ้ายจัดมาเราไปไม่รอดนะหัวหน้าเขาจะไม่เอาเราขึ้นมาเพราะว่าเราตรงเกินไปฉะนั้นการทำงานทุกๆอย่างเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีความไม่ตรงปรากฏเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของกิเลสโลกนะนั้นถึงบอกว่าต่อไปภิกษุผู้ใดก็ตามซึ่งมีความศรัทธาในคำสอนรักษาศีลเจริญสมาธิมีปัญญาแล้วก็รักษาการปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีจะไม่สามารถอยู่กับพระผู้อื่นซึ่งทุศีลได้สุดท้ายต้องไปอยู่ป่าอยู่เพียงผู้เดียวก็อุปมาเหมือนพระเนี่ยที่ปฏิบัติตนที่มีความสุขในการรักษาศีลเจริญธรรมะท่านบอกอุปมาเหมือนพญาราชสีแก่กล้าแข็งแกร่งแต่ต้องแพ้สังคมคือหมู่แพะซึ่งอ่อนแอเนี่ยมากถูกไล่แกะจนแพะไล่กัดจนเลือดสาดสิงโตหรือเสือนั้นก็ต้องหนีไปอยู่ป่าแต่เพียงผู้เดียวท่านบอกต่อไปในภายภาคหน้าทั้งฆราวาสก็ดีฆราวาสก็ดีนี่ผมพูดเองว่าจะอยู่ในสังคมใดซึ่งเป็นไปด้วยอธรรมคารวะถ้าแสดงตนว่าเรามีธรรมะเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้ภิกษุเหล่าใดผู้มีธรรมะมีความตั้งมั่นในคำสอนของพระศาสดาแล้วแต่ไปอยู่กับภิกษุทุศีลภิกษุนั้นก็จะอยู่กับภิกษุทุศีลไม่ได้หรือแม้คำสอนของภิกษุทุศีลผู้มีพระนิพพานเป็นแก่นสารแม้แสดงที่ใดก็ไม่มีใครศรัทธาแต่คำสอนของคารวะผู้ทุศีลเมื่อแสดงเมื่อไหร่ใครก็นิยมชมชอบก็อุปมาเหมือนคำสอนเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เป็นพยาราชสีคือคำกล่าวที่อาจหารแต่ไปถูกชาวบ้านชาวเมืองที่เป็นคนไม่มีความรู้ในธรรมะอาธรรมกล่าวคำพูดขึ้นมาแล้วย่อมมีอานุภาพมากกว่าพูดพระนิพพานเนี่ยจึงอุปมาเหมือนผู้ที่เป็นรู้ธรรมะเบาบางเหมือนแพะผู้รู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนราชสีเหมือนแพะไล่กัดราชสีเข้าป่านะอันนี้ก็เป็นการกล่าวในเรื่องทั้ง16ประการโดยย่อนะถ้าพูด 100% ผมพูดตอนนี้แค่ 2% เท่านั้นเองของการควรจะพูดน้อยเลยเพราะว่าเวลาบังคับอยู่เอาละเราจะทวนทั้งหมด6ข้อ16ข้อแล้วผมจะพูดเกร็ดบางข้อที่เมื่อสักครู่มีหลายๆท่านได้ส่งโพยมาถามด้วยเดี๋ยวจะคุยต่อนะอ้าวในข้อที่1ของสุบินนิมิตนี้นิมิตคืออะไรข้อ1โคอุสะพะสีเหมือนดอกอัญชัน4ตัววิ่งมาแล้วก็หลบออกจากกันนิมิตที่2ต้นไม้เล็กๆแต่ออกดอกออกผลมากนี่นิมิตที่2นะนิมิตที่3แม่โคก็ไปดื่มกินนมจากทันของลูกโคนั่นแหละ4โคหนุ่มซึ่งเทียมแอกเทียมไถแต่วางงานของตนโดยไม่ทำอะไรก็5ก็คือม้ามี2ขาส่วน6ม้ามี2ขาเลยเหรอไม่ใช่ปีมะเมียนะขออภัยม้ามี2ปากถ้าม้า2ขานั่นคนปีมะเมียนะอ้าวม้า2ขาอนิมิตในอย่างที่6ก็คือถาทองไปรองปัสสาวะนิมิตในอย่างที่7สุนัขจิ้งจอกนั้นกินปลายเชือกนะนิมิตที่8คือหม้อน้ำหรือตุ่มน้ำเนี่ยเต็มแต่ก็มีคนไปเทให้ตลอดทั้งที่น้ำนั้นก็ล้นด้วยนิมิตในอย่างที่9คือสะโบกรณีซึ่งมีสีมีสะตรงกลางสะน้ำขุ่นตรงขอบสะน้ำใสนะในข้อที่10ก็คือไปกันใหญ่แล้วก็ต้องกระแตงถ้าผมเป็นคนถือไม้คอนดัสเตอร์นี่ผมถือไม่ถูกเลยนะคนละคีย์แล้วเนี่ยข้าวนึกว่าคน3บ้านกินข้าวหม้อเดียวเมื่อกี้ข้าวหม้อเดียวผงข้าวได้3ลักษณะมีทั้งข้าวแฉะเละมีทั้งข้าวดิบไม่สุกแล้วข้าวสุกพอดีเหมือนสมัยใดที่เกิดในที่แห่งใดก็บางที่ฝนตกมากไปจนน้ำท่วมบางที่แรงนะบางที่ก็พอดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดขึ้นในทุกๆที่ที่มีทั้งเรื่องดีไม่ดีในที่เดียวกันแล้วเหตุการณ์มันเกิดโกลาหลนะนิมิตในอย่างที่11คือไปแลกอะไรแลกกับบัวหิมะใช่ไหมแลกกับโยเกิร์ตนะแลกกับนมส้มแลกกับเปลี่ยงเอาเธอขอให้มันตรงอย่างที่เมื่อกี้พูดอะไรก็ถูกแหละถูกทุกข้อนะในข้อที่12นิมิตของพระองค์ก็คือ
น้ำเต้าจมน้ำนะในอย่างที่13คือศิลาลอยน้ำนะในอย่างที่14คือเขียดเบียดเบียนงูนะในอย่าง15ก็คือหงส์ทองนั้นไปล้อมฝูงกานะในอย่างที่16ก็คือถูกผมชอบตอนที่ท่านมางงแงงงงแงงงงแงงผมแต่ก่อนเคยไปอยู่คนที่เบสที่เวลาเอาขันแล้วหมุนนะขันทำด้วยสำริดยิ่งผสมทองเท่าไหร่เวลาหมุนเสียงมันจะกังวานมันจะดังก็ไปนั่งวนแล้วก็ทำสมาธิกันพวกเราเวลาเราพูดกันผมถามมันงงแงงงงแงงงงแหมนะก็เป็นการกล่าว16ข้อคราวนี้ผมจะพูดเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ก็มีการพูดคุยส่งพวยเข้ามาคุยนะบอกว่าในข้อที่3ที่พูดถึงซึ่งแต่ละนัยยะในหัวข้อเนี่ยมีการพูดเยอะนะแต่ผมพยายามรักษาเวลาที่พูดเนี่ยไม่ให้เกินเยอะคือในข้อที่3ที่เมื่อสักครู่ทุกท่านได้ฟังก็คือในนิมิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็คือจะเห็นแม่โคซึ่งไปเอาก้มลงไปดื่มนมพยายามจะดื่มนะเห็นนมกับลูกโคตัวนึงเนี่ยซึ่งในยะเนี่ยหมายความว่าเวลาเรากล่าวปารภสังคมสังคมก็คือการขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนในเนื้อความพระไตรปิฎกเนี่ยก็เรียกว่าการกล่าวถึงเชษฐาปัจจายิกธรรมคือการที่เวลาเราอยู่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่คือให้ความเคารพคือผมกล่าวในเรื่องทั่วไปก่อนนะแล้วค่อยพูดถึงในเนื้อความที่มีท่านผู้ฟังได้มีศรัทธาได้ถามมาด้วยเนี่ยว่าทุกท่านเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ทำงานในองค์การสังคมเนี่ยบางทีเราทำงานข้าราชการมาตั้งนานแต่ว่าเป็นข้าราชการชั้นพนักงานแต่มีคนเป็นระดับผู้บริหารที่จบมาจบปริญญาโทมาจบเอกมาแล้วมาเข้ามาบริหารเห็นไหมว่าบางทีคนทำงานข้าราชการซึ่งอายุมากกว่าทั้ง 5-60 เนี่ยทำมานานแต่เด็กจบวัยรุ่นมาใหม่ๆ20กว่าเขาไม่เคารพเลยนะมีไหมแบบนี้นี่ก็เข้าข้อนี้เพราะเราไม่ได้พูดว่าพ่อแม่ลูกนะแต่หมายความว่าการทำงานในองค์กรคนที่มาทีหลังซึ่งประสบการณ์ทำงานก็น้อยกว่าความรู้ก็น้อยกว่าอายุก็น้อยกว่าในทุกๆกรณีแต่เพียงแต่ว่าความรู้ที่จบมานั้นมากกว่าพอมากกว่ามาเข้ามาเป็นระดับหัวหน้าแล้วก็เข้ามาเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ให้ความอ่อนน้อมประสานใจกับคนในองค์กรองค์กรนี่จะไปไม่ได้เพราะว่าคนทำงานเนี่ยเขารู้งานจริงแต่ผู้ที่ใหญ่มาใหม่เข้ามาบังคับด้วยอำนาจเนี่ยก็จึงเข้าข้อนี้ว่าต่อไปเนี่ยคนที่มีความรู้มีความสามารถต้องไปขอความรู้ขอความอนุเคราะห์จากบุคคลผู้ไม่มีประสบการณ์ก็เหมือนแม่โคต้องไปก้มกินนมของลูกโคซึ่งไม่มีนมนะอันนี้อุปมาการทำงานของสังคมคราวนี้พูดไปในถึงในเรื่องในบ้านที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงบุคคลว่าต่อไปเนี่ยในโบราณนึกถึงยุคโบราณทุกท่านคงรู้ถ้าใครเป็นลูกหลานคนจีนเนี่ยคำว่าอากงอาม่าเนี่ยต้องยกไว้เลยอากงอาม่าว่าหรือสั่งเมื่อไหร่เราต้องฟังอาป้าอาม่าเนี่ยสั่งเมื่อไหร่เราต้องฟังถูกไหมแม้เหตุผลใดก็ตามเราเนี่ยถูกถ้าผู้ใหญ่พูดมาเราต้องเงียบอย่างเดียวถ้าเป็นลูกคนจีนเคยรู้ว่าถ้าถูกตีไปแล้วทั้งที่ไม่ผิดนะถูกยอมให้ตีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยว่าเราไม่ผิดแย่นะถูกตีไปแล้วเจ็บไปแล้วด้วยนี่คือหลักการที่เราต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่เสมอนี่ผมพูดถึงหลักการก่อนสังคมมันอยู่ร่วมกันในเนื้อความเดี๋ยวเราค่อยพูดซ้ำทีหลังสังคมของชาวฮินดูไม่ต้องพูดถึงเลยถ้างานแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะให้คนเหมือนเวลาเราคนจีนเวลารับไหว้เห็นไหมเวลางานแต่งงานที่มีการให้ผ้าเนี่ยมีการขังเต้เนี่ยก็เนี่ยเขาจะมีของฮินดูก็มีจะมานั่งผมไปทุกสังคมแล้วอยู่ในปานก็เคยอยู่กับชาวเบงกาลีก็อยู่มาแล้วเนี่ยเขามีสังคมของเขาที่ผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญเสมอแล้วต้องนั่งตามอันดับด้วยแล้วมากันถึง10คน20คนเนี่ยนั่งกันเป็นชุดๆแล้วก็ไหว้แล้วแขกเขาก็จะไหว้เป็นทีมๆเนี่ยฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญเสมอแต่ในอนาคตเนี่ยคือในอดีตก็คือผู้ใหญ่จะให้การอนุเคราะห์เด็กเลี้ยงดูเด็กแล้วเด็กเนี่ยจะต้องให้ความเคารพให้ความกตัญญูนี่คือวัฒนธรรมในอดีตแต่ในอนาคตที่พระองค์ทรงตรัสถึงส่วนนี้ที่เมื่อกี้พูดเรื่องสังคมเนี่ยเรื่องครอบครัวแล้วว่าต่อไปลูกจะไม่เคารพพ่อแม่ผมไม่ถามตอนนี้เอาที่พระองค์ทรงตรัสก่อนหมายความว่าต่อไปนั้นลูกหลานจะไม่เคารพปู่ย่าตายายบิดามารดาคุณลุงคุณอาคุณป้าของตนจะมีความยึดมั่นถือมั่นทั้งความรู้ทั้งความสามารถของตนแล้วถือทิฏฐิแล้วในสมัยนั้นแหละลูกเนี่ยไม่ให้ความสำคัญบางครั้งอยากจะอุปการะพ่อแม่ด้วยซ้ำอยากจะให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่ให้เลยนี่พระองค์ทรงตรัสถึงส่วนนี้นะพอลูกหลานเมื่อจะให้ก็ให้หรือบางครั้งให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ท่านบอกบิดามารดาเหล่านั้นย่อมอยู่ยาก
พราะย่อมอาศัยบุตรและหลานของตนอันเป็นที่พึ่งคราวนี้แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องเคารพลูกหลานทุกท่านลองนึกสิว่าเป็นยังไงเพราะถ้าไม่เคารพไม่พูดดีไม่เอาอกเอาใจลูกหลานไม่ให้ตังค์ใช้ทุกวันนี้เป็นหรือยังพระองค์ทรงตรัสเรื่องนี้ 2,000 กว่าปีว่าต่อไปความอ่อนน้อมถ่อมตนในวงการสังคมความรู้จักอายุการทำงานหรือความเห็นแก่ว่าใครมีพรรษามีอายุงานมากกว่าต่อไปมันจะไม่มีความเคารพกันนี่คือเรื่องของสังคมนะแต่เรื่องของครอบครัวหมายความว่าพ่อแม่หรือบรรพบุรุษลูกหลานเนี่ยต้องให้ความเคารพเสมอเลยแม้ให้เงินใช้ก็ต้องกราบไหว้ด้วยจริงไหมแต่สมัยนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องไหว้ลูกเพราะถ้าไม่ไหว้ลูกไม่ให้เงินใช้อันนี้มันเป็นสังคมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่านี่คือความเสื่อมของสังคมฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่ส่งโพยเข้ามานั้นผมได้ตอบแล้วนะเพราะถามว่าข้อ3พ่อแม่ต้องเอาใจลูกต้องพูดกับลูกดีๆต้องประจบเพื่อที่ลูกจะแบ่งส่วนแบ่งเงินทองให้พ่อแม่ใช้นี่คือความจริงครับนะฉะนั้นถ้าใครก็ตามทุกวันนี้ผมไม่อาจชี้มือชี้แล้วก็ถามท่านว่าตกลงท่านเป็นผู้ทำหรือท่านเป็นผู้เป็นผู้ทำหมายความว่าท่านทำกับพ่อแม่โดยการที่ให้ท่านใช้แต่ให้ท่านเคารพหรือท่านเป็นผู้เป็นคือตอนนี้เนี่ยเราไหว้ลูกให้ลูกให้เงินเราใช้ผมไม่อาจจะถามแต่ละท่านว่าท่านเป็นแบบไหนนะเอาแหละก็คิดว่าวันนี้พูดธรรมะอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เดี๋ยวขอเล่านิทานนิดนึงได้ไหมแม่รีบบอกได้กันเลยทันทีนะทุกท่านนี่เหมือนเด็กเลยนะพอถามนิทานแล้วได้ทันทีเลยถามว่าเอาเราเลิกแล้วไหมเลิกพอเล่านิทานได้เลยรีบเอาได้ไว้ก่อนเอาแล้วนะก็จะเล่าอย่างนี้ยังไม่จบสิผมเล่า16ข้อยังต้องต่อยอดอีกท่านบอกว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อทรงนั่งฟังพระองค์วิสัชนาครบ16ข้อพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรนิมิตทั้ง16ประการนี้มิได้เกิดแก่พระองค์แต่เพียงเท่านั้นแม้บุคคลที่ปรากฏในการก่อนอันเป็นข่ายของบุคคลผู้บำเพ็ญโพธิญาณก็ได้นิมิตนี้มาแล้วทั้งสิ้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพระราชามหาบพิตรผู้เจริญผู้ที่จะทรงแก้นิมิตนี้เว้นเสียแต่พระพุทธเจ้านั้นนอกจากนั้นย่อมไม่มีเลยหมายความว่าถ้าเอานิมิตนี้ไปถามใครแล้วบอกว่าคืออะไรไม่มีผู้อื่นจะเล่าได้นะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรเรื่องนี้เคยมีมาแล้วแต่ในการก่อนพระองค์ตรัสว่าในสมัยหนึ่งในกรุงพาราณสีมีพระราชามีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชอยู่ในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระชาติเนี่ยเป็นฤาษีบำเพ็ญสมาบัติแล้วเที่ยวไปในอากาศคือมีความสุขในการปฏิบัติสมาธิและเที่ยวไปในอากาศได้ยินว่าในสมัยนั้นมีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ศึกษาไตรเพศและเพทางจบศิลปศาสตร์อันมีความรู้มากเกิดอยู่ในสมัยนั้นถ้าบอกในสมัยนั้นพระราชาพาราณสีได้นิมิตทั้งหมด16ประการคือฝัน16ประการแล้วเรียกฤาษีทั้งหลายเนี่ยมาเข้าเฝ้าแล้วถามฤาษีทั้งหลายก็จึงประกาศว่าก็ให้พระองค์เนี่ยทรงทำพรีกรรมด้วยการเอาเลือดในลำคอของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงทั้งม้าทั้งแพะทั้งแกะทั้งไก่ทั้งสุกรทั้งหลายรวมกันแล้วเนี่ยเพื่อทำการทำพรีกรรมให้นิมิตของพระองค์เนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีต้องบอกในสมัยนั้นเรื่องนี้ประกาศทั่วชมพูทวีปในการจะหาเด็กชายและเด็กสาวเนี่ยเอามาทำการบวงสรวงทุกท่านก็คิดเถอะถ้าบ้านท่านมีลูกสาวและลูกชายเนี่ยรัฐบาลเข้ามาคัดลูกสาวลูกชายท่านให้หนึ่งท่านเนี่ยไปมอบให้กษัตริย์เพื่อทำการประหารชีวิตท่านยอมไหมแต่ถ้าท่านเกิดในยุคนั้นท่านต้องให้ถ้าท่านไม่ให้ท่านก็ต้องถูกประหารชีวิต7ชั่วโคตรนะเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นเรื่องนี้พอเกิดขึ้นมานพผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสถานที่ของพราหมณ์นั่งอยู่ท่านได้ศึกษามนต์จนแตกฉานคือสามารถท่องได้อธิบายได้อาจารย์กลับมาจากสำนักก็คุยกันบอกว่าเราต้องทำเตรียมพิธีกรรมในการจะทำพรีกรรมในการที่จะเชือดเอาเลือดในลำคอของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำพรีกรรมเพื่อให้พระราชาพรหมทัตมีความพอพระราชาฤทัยมานพนั้นเข้าไปเสร็จกราบอาจารย์ที่เท้าแล้วก็ทำการเอาน้ำมันนวดเท้าอาจารย์แล้วบอกอาจารย์ขอรับด้วยความเคารพผมมีปัญหาจะถามอย่างนี้มานพผู้หนึ่งเข้าไปถามบอกว่าอาจารย์ครับมนต์ที่เราศึกษาพูดไว้ไม่ใช่หรือว่าการจะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยตนเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนก็ดีให้เกิดปานาติบาตจนถึงทำลายด้วยชีวิตตกลงนั้นเป็นอันที่ไม่ควรกระทำกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่หรือมานพเข้าไปกราบอาจารย์แต่ก่อนจะไปพูดกับอาจารย์เนี่ยเอาใจด้วยการนวดขาก่อนนะเหมือนลูกๆไงจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวซื้อโทรศัพท์นวดก่อนมาม้าปวดไหมมาม้าหิวน้ำไหมพอเทน้ำให้กินสักพักพอมาม้าจ่ายเงินปั๊บหายไปเลยนะคนนี้ป้าด้วยเอาเงินแล้วหายไปเลยนี่เหมือนการมานวดขาแต่ว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านก็ถามบอกว่าการที่เราจะฆ่าใครเนี่ยมันถูกใช่ไหม
ผมถามทุกท่านก่อนถ้าผมไปนวดมือนวดเท้าให้ท่านถามว่าทุกท่านขอรับการที่เรานั้นจะทำปาณาติบาตโดยการฆ่าเองก็ดีหรือใช้ผู้อื่นก็ดีทำให้ชีวิตผู้อื่นต้องตกไปนั้นมันดีใช่ไหมดีใช่ไหมอาจารย์ที่ฟังท่านมานพตอบอาจารย์ผู้นั้นเป็นคนกำหนดความรู้เนี่ยกำหนดคำถามกำหนดคำตอบได้อาจารย์จึงไม่ตอบและบอกว่านี่เจ้าถ้าเจ้าจะต้องเป็นปฏิปักษ์กับราชากับทำให้พระราชาสบายพระราชาฤทัยแล้วจึงยังทรัพย์ได้เธอจะเลือกอย่างไหนทุกคนลองคิดสิทุกคนลงเป็นมานพเข้าไปกราบอาจารย์อาจารย์กลับมาจากเป็นที่ปรึกษาของพระราชาที่จะเลือกลูกสาวลูกชายของบ้านไหนเอามาประหารชีวิตแล้วมานพผู้นี้รู้ข่าวนี้ไม่สบายใจเพราะเรียนมนต์มาด้วยกราบอาจารย์แล้วถามอาจารย์ว่าทำให้ใครต้องตายเนี่ยมันถูกหรือในมนต์ที่เราศึกษาอาจารย์ไม่ตอบว่าถูกไม่ถูกอาจารย์ตอบข้ามสเต็ปแต่เป็นการข่มความคิดว่าถ้าเธอเลือกที่จะทำให้พระราชาสบายพอพระทัยแล้วประทานทรัพย์กับทำให้พระราชาเนี่ยไม่พอพระทัยเนี่ยเธอจะเลือกอย่างไหนมานพก็ก้มบอกว่าแล้วเรานั้นจะเรียนมนต์ทรงมนต์ที่เราเรียนมาไปเพื่ออะไรมานพที่ลงไปผมขอไหว้ความดีในมนต์ที่อาจารย์ได้ศึกษาขอรับแล้วก็ออกมามนต์ที่อาจารย์ศึกษาเนาะแต่ผมไม่อาจมีปัญญาตีความว่าตกลงไหว้อาจารย์ได้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะบอกขอไหว้มนต์ที่อาจารย์ศึกษาเพราะมนต์บอกห้ามฆ่าแต่อาจารย์ไปบอกให้พระราชาฆ่าได้ถูกไหมล่ะฉะนั้นมานพจึงเดินออกมาเนี่ยเพราะมานพเป็นผู้มีความสามารถในการจำเนื้อความที่อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยสอนผมจะพูดก่อนนะอาจารย์มี4ท่านอาจารย์1ท่านสอนเพทางเนี่ยในทัพพังคุสอนให้ท่องทัพพังคุอย่างเดียวอีกท่านอาจารย์1สอนในเททางสอนปตัญชลีอีกท่านก็ไล่ปตัญชลีอย่างเดียวแต่มานพผู้นี้สามารถรวมความสามารถ4อาจารย์อยู่ในร่างเดียวอาจารย์คนหนึ่งจะเก่งด้านหนึ่งแต่มานพผู้นี้สามารถรวม4อาจารย์อยู่ในคนเดียวจึงในอนาคตจึงจะเป็นปุโรหิตชั้นผู้ใหญ่รอในภายภาคหน้าผู้นี้จึงมีความสนิทกับพระราชาพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตคือสามารถไปหาพระราชาได้ท่านบอกตอนที่กำลังเดินจากที่ในวิหารของท่านเพื่อจะไปพระราชวังท่านบอกพระโพธิสัตว์กำลังห่ออยู่กลางอากาศพอกำลังห่อแล้วเนี่ยมานพกำลังออกมาด้วยความเร็วเดินอยู่จึงแงนหน้าบนมองบนท้องฟ้าคนถ้าเคยมีบุญต่อกันเนี่ยมองหน้ากันจะถูกชะตากันถ้าผิดใจกันมาก่อนมองหน้าแล้วมันจะกินกันนะเราลองเสียเห็นบางคนมองหน้าให้เกลียดขี้หน้าตั้งแต่วันแรกที่เห็นแล้วเป็นไหมกับมองปั๊บแล้วมันรู้สึกดีทันทีมันเป็นไหมลองดูนะมานพออกจากวิหารเพื่อจะไปพระราชอุทยานพระโพธิสัตว์หอบมากลางอากาศพอมานพแงนหน้ามองพระโพธิสัตว์ปั๊บมานพก็มองด้วยความเคารพคือปีติเกิดเห็นคือเห็นฤาษีในสำนักตนเนี่ยบอกให้พระราชาฆ่าสัตว์แต่ตอนนี้เราเห็นฤาษีของแท้แล้วที่เหาะในอากาศเพราะถ้าคนไหนฆ่าสัตว์เนี่ยปฏิบัติสมาบัติเหาะไม่ได้ถ้าเหาะได้ต้องรักษาศีลดีมาก่อนท่านก็เลยมองไปบนอากาศด้วยความปีติว่านี่แหละคือฤาษีที่แท้จริงแล้วแต่ยังไม่รู้จักฤาษีเหล่านั้นรู้วาระจิตว่าท่านให้ความเคารพด้วยความมีปฏิสัมพันธ์ด้วยใจจึงหยุดกลางอากาศเหมือนดึงเบรกมือนะดิบรถกลางอากาศแล้วท่านก็ตั้งบัลลังก์นั่งอยู่บนท้องฟ้าเลยโอ้โหมานพจึงกราบฤาษีผู้นั้นด้วยความเคารพว่าทำไมท่านถึงฤทธิ์มากขนาดนี้ก็นั่งเหาะแล้วหยุดทันทีแล้วนั่งเข้าสมาธิกลางอากาศแล้วก็เลยคุยกันถามว่าท่านชื่ออะไรถามว่าอาจารย์ท่านเป็นฤาษีเนี่ยปฏิบัติยังไงชื่ออะไรก็คุยเป็นที่รู้จักกันแล้วก็เลยรู้ว่ามานพนั้นกำลังจะไปหาพระราชาพระเจ้าพรหมทัตพระโพธิสัตว์เลยถามว่าไปหาเนี่ยเรื่องอะไรก็เลยวิสัชนาคุยด้วยว่าก็เพราะว่าในเมืองตอนนี้เนี่ยพระราชาจะได้ให้เอาหญิงชายเอาเด็กชายและเอาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอามาทำการทำบูชายันพระโพธิสัตว์ก็บอกโอ้ทำไมพระราชาพระราศีองค์นี้ทำไมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีหลายองค์แต่ละองค์ก็จะมีหลักธรรมมากหลักธรรมน้อยแต่ฤาษีเนี่ยอายุยืนเพราะปฏิบัติสมาธินานก็บอกโอ้ทำไมพระราชาเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เลยทรงประทับนั่งกลางอากาศแล้วกล่าวว่าแล้วด้วยเหตุใดถึงทำแบบนั้นมานพก็บอกอาจารย์ของกระผมเนี่ยบอกว่าก็เพราะพระราชาได้สุบิน16ประการแล้วจึงเรียกให้อาจารย์ผมเข้าไปทำนายความฝันจึงมีเหตุการณ์นี้พระโพธิสัตว์ซึ่งบารมีญาณคือโพธิญาณใหญ่แก่กล้าพอฟัง16ประการจบพระองค์ตรัสว่าไม่มีใครหรอกที่จะวิสัชนา16ประการนี้ได้นอกจากท่านนั่งในสำนักของผู้ที่เป็นมหาบัณฑิตเท่านั้นจึงจะกล่าวได้แล้ว
พระองค์จึงกล่าวกับมานพบอกว่าท่านรีบไปบอกพระราชาพารณสีเถอะว่าเรานั้นผู้เป็นฤาษีมีวาโยกสินเป็นอารมณ์ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในวิมานรอพระราชาผู้จะมาสนทนาอยู่คือควรจะลงมาด้านแต่ถ้าด้านล่างมาเจอแล้วมันจะไฮไลท์จะเกิดอย่างไรในเมื่อคุยกันธรรมดาเราจะนั่งรอกลางอากาศนั้นให้พระราชามาสนทนาธรรมกันมานพก็เลยทำการลาพระโพธิสัตว์และเข้าไปพบพระเจ้าพารณสีพระเจ้าพารณสีก็ดีใจเลยว่าอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ให้คำวิสัชนาเนี่ยไปทำพิธีกรรมกันอยู่เตรียมหาผู้คนตอนนี้มานพน้อยกำลังเข้ามาด้วยคงจะมาช่วยเราการแก้สุบินนิมิต16ข้อมานพเข้ามาบอกว่าข้าแต่พระราชาผู้เจริญพระองค์อย่าทรงตกพระทัยไปเลยพระองค์ก็บอกโอ้การตกพระทัยของเราคลายเพราะอาจารย์เจ้าแหละมาบอกพิธีกรรมบอกพระองค์ทรงรออยู่ก่อนข้าพระองค์ไม่ได้กล่าวถึงอาจารย์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงฤาษีอีกท่านหนึ่งซึ่งได้ฝากสารมาว่าขอทูลให้พระองค์ทรงไปพบปะเพื่อสนทนาธรรมด้วยเชิญให้พระราชาไปพระราชาบอกด้วยเหตุใดทำไมเราต้องไปในเมื่อการแก้ปัญหาความฝัน16ข้อเรามันจบไปแล้วกำลังทำพิธีกรรมอยู่บอกก็เพราะพระฤาษีผู้นี้เนี่ยมีสมาบัติเหมาะควรแก่การจะให้วิทยาทางแก่พระองค์เอาเถอะในเมื่อพระองค์ทรงกระทำบูชายัญพระองค์ก็ทำตามขั้นตอนไปเถอะถ้าพระองค์ปรารถนาแต่พระองค์ไปหาฤาษีเพื่อขอความรู้เพิ่มเติมจะเป็นไรละพระพุทธเจ้าข้าฉลาดพูดคือพระองค์จะฆ่าใครก็ฆ่าได้แหละแต่ไปขอดีเทลเพิ่มจะเป็นอะไรดีเทลผมพูดเองนะไปขอรายละเอียดเพิ่มพระราชาจึงเปลี่ยนชุดฉลองพระองค์พร้อมกองทัพแล้วก็นำกองทัพเมื่อกี้เราเห็นไหมพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเอากองทัพไปไหมเหมือนกันเปรียบเลยก็พากองทัพไปเข้าเฝ้าฤาษีที่นั่งบัลลังก์กลางอากาศท่านบอกพอทหารทั้งหลายพอเห็นฤาษีนั่งกลางท้องฟ้าเท่านั้นแหละบอกปลดดาบปลดโล่ลงหมดเลยเพราะว่าเวลาถือดาบถือโล่เนี่ยคือพร้อมที่จะรบในฮินดูเนี่ยถ้าใครก็ตามถือปลายศาสตราไปหาผู้มีศีลเนี่ยปลายศาสตรานั้นจะรบไม่ชนะคือเอามีดเนี่ยจ่อหน้าผู้มีศีลไม่ได้นะเราถือกรรไกรเนี่ยชี้หน้าคนมีศีลเนี่ยต่อไปกรรไกรจะทำร้ายตัวเราเองเขามีความเชื่อแบบนั้นฉะนั้นทหารทั้งหลายพอเห็นฤาษีกลางอากาศถือหอกรีบเอาหอกวางที่พื้นเลยแล้วก็นั่งคุกเข่าพระราชาจึงสนทนาธรรมกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็วิสัชนาเหมือนที่เราฟังมา2ชั่วโมงนี่แหละทุกประการเลยแล้วพระโพธิสัตว์พอวิสัชนาจบก็กล่าวว่าขอพระองค์ทรงอย่าได้ทำพลีกรรมอย่างนี้เลยเพราะว่าเมื่อพระองค์ทำพลีกรรมเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทรงได้ความสุขจากที่พระองค์ทรงกระทำแต่พระองค์ทำให้ผู้อื่นต้องถึงความเป็นโทษคือความพินาศแล้วความสุขจะเกิดกับพระองค์ได้อย่างไรพระโพธิสัตว์กล่าวนะคือเราอยากจะเอาตัวรอดแต่ฆ่าคนอื่นอย่างนี้ถูกหรือพระราชาฟังแล้วสลดใจก็จึงไหว้ฤาษีแล้วก็สั่งให้ทหารและมหาบัณฑิตทั้งหลายบอกว่าเราขอยกเลิกการทำบูชายัญณสมัยนั้นท่านบอกพระราชาในสมัยนั้นพอยกเลิกรับมนต์จากฤาษีแล้วตั้งตนอยู่ในการรักษาศีลนั่นแหละพอพระราชาหมดจากอัตภาพก็บำเพ็ญบารมีเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญก็พระราชาพารณสีในสมัยนั้นมาเป็นพระอานนท์ส่วนมานพผู้ที่ได้ขนขวายกิจเพื่อมาหาเราผู้เป็นฤาษีนั้นมาเป็นพระสารีบุตรส่วนฤาษีผู้บำเพ็ญวาโยกสินมาเป็นเราตถาคตนี่แหละก็เป็นอันจบแต่เพียงโดยย่อนั่นเองนะเอาละเดี๋ยวจะให้ถามอีกสัก5นาทีต่อนะใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะได้เอวังนะประการนี้มีไหมครับทางฝั่งนี้สัก5นาทีมีใครจะถามไหมไม่มีใครถามเลยเนาะเพราะยากเกินที่จะถามเพราะ16ข้อยังจำไม่ได้แล้วข้อไหนเป็นข้อไหนมีไหมครับทางฝั่งซ้ายมือมีไหมแต่จะถามนะอาจารย์ถ้าฝันเห็นงูแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไม่ต้องถามแล้วนะอันนี้ไม่มีทางฝั่งนี้มีไหมครับตรงกลางไม่มีเอาทางฝั่งขวามือมีไหมครับแสดงว่าทุกคนมีความเข้าใจเรื่องสุบินนิมิตดีมากเนาะต่อไปในภายภาคหน้าถ้าผมลืมเนื้อความ16สุบินนิมิตถ้าใครรีจิสเตอร์เป็นชื่อและนามสกุลไว้ผมจะถามท่านให้ขอวิทยาทานท่านคงจะถามจะตอบได้ใช่ไหมเพราะท่านไม่ถามผมเลยไงฮะแสดงว่าท่านมั่นใจแล้วเนาะต่อไปเอ๊รู้สึกข้อที่5เนี่ยก็พูดยังไงในพระสูตรพูดยังไงเนาะเอาล่ะคงไม่มีใครถามก็คงจะขอคืนเวลาให้กับคุณชุติภาก็แล้วกันครับกล่าวอะไรกับผู้ฟังครับเอาล่ะนะก็
ทั้งผู้ที่ฟังอยู่ในห้องหรือว่าผู้ที่กำลังรับชมสื่ออยู่ก็ดีเราก็น้อมจิตให้เป็นธรรมะให้เป็นบุญกุศลจากการฟังธรรมกันก็ด้วยสัจจวาจาใดอันข้าพระพุทธเจ้าจะประกาศนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงเป็นบรมครูเหนือหมู่สัตว์ทรงตรัสรู้ด้วยพระบารมี30ทัศน์ที่ควงไม้โพด้วยพระองค์เองนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริงพระธรรมอันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสรู้กล่าวคือสวากขาตธรรมอันจะนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่พระนิพพานนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริงพระสงฆ์อันอริยบุคคล4คู่8บุรุษอันบุคคลจะคณาบุญที่ทำบุญกับพระอริยบุคคลนั้นนับหาประมาณไม่ได้เลยนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริงด้วยอำนาจองค์โพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการกล่าวคืออำนาจของสติปัฏฐาน4อำนาจของสัมมาปัฏฐาน4อำนาจของอิทธิบาท4อำนาจของอินทรีย์5อำนาจของพละ5อำนาจของโพชฌงค์7และอำนาจของอริยมรรคมีองค์8ขอจงมารวมกันมาเป็นเตชะพลวะปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีญาณปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมีปัญญารู้จักรักษาตนและอัตภาพได้และมีญาณปัญญานำตนไปสู่ฝั่งกล่าวคือเข้าถึงซึ่งมรรคผลและนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเทอญจัดทุกสิ่ง